ไมจึงรักพ่อเพราะอะไรใช่แค่ฟังเขาเล่ามาเพราะอะไรเราจึงยิ้มทั้งน้ำตาเวลาเธอมองปล่อยยิ้มมาให้กับเราถ้าต้องการจะฟังทุกคำตอบถามสักคำมีเวลาเท่าไรเพราะเหตุผลจาก70ล้านใจคนไทยต้องใช้ทุกลมหายใจเพื่อรับฟังมองพ่อที่ไรไม่เคยเห็นพ่อพักผ่อนพ่อรักจึงคอยพร่ำสอนให้พ่อเพียงและอดทนพ่อเพียงฟุ้งเฟือยหยาดเหงื่อตั้งน้ำเพื่อเราทุกคนพ่อไม่เคยจะทิ้งไม่เคยหยุดพักไม่มีใครบอกเราให้รักพ่อใช้หัวใจบอกตัวเองเท่านั้นทุกเรื่องราว70ปีที่ผ่านไปที่ทำให้พ่ออยู่ในกลางใจของเราเป็นศูนย์รวมใจในวันที่เราหลงทางเป็นแสงสว่างในวันที่ฟ้าเปลี่ยนสีเป็นสองมืออุ่นปัดเป่าความทุกข์ร้อนใดที่มีเป็นคำตอบให้ลูกได้เสมอให้โลกรู้เรามีพ่อที่ยิ่งใหญ่ที่คนไทยล้วนจงรักและภาคดีร่วมสืบสานคำสอนที่พ่อมีให้พื้นดินไทยแห่งนี้ยิ่งงดงามให้โลกรู้เรามีพ่อที่ยิ่งใหญ่ที่คนไทยล้วนจงรักและภาคดีร่วมสืบสานคำสอนที่พ่อมีให้พื้นดินไทยแห่งนี้ยิ่งงดงาม